สวัสดีครับคดีน่ะนี่สตช.ครับศาลทั้งตำรวจโอ้โห4ที่อ่ะที่อ่ะเหรอโอ้เริ่มจากสตช.นะครับผมว่าจะไปที่หน้าเรือนจำแบบปกตินะครับวิ่งวุ่นเลยน่ะคือหนูว่าน่าเห็นใจทนายสิทธิ์นะต้องมีคนไปสนับสนุนทนายสิทธิ์เยอะเพราะว่าเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ทนายเต็มหมดเลยนะจนเค้าเองเนี่ยเค้าก็ไอ้เนี่ยไอ้ในเฟซของเค้านี่นั่นนะศูนย์ทนายเออศูนย์ทนายเนี่ยก็คือว่าคือเขาบอกไปเลยว่ามันไม่มีคนทำเพราะว่ายุ่งกันหมดอ่ะหาคนอาสาแล้วมาฝั่งเราก็รู้อยู่ว่าเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรขึ้นเยอะเลยถ้าไม่เสียสละจริงถ้าไม่จ่ายจริงทำงานเรื่องพวกนี้ไม่ได้ใช่วิ่งประกันตัวพวกน้องๆนี่ก็แย่แล้วพวกขนาดใช่วันนั้นไอ้เนี่ยที่ไอ้ผู้สื่อข่าวต่างประเทศไปดูนั่นแหละเขาเขาเสวนากันอ่ะไอ้เรื่องคนหนึ่งไม้หนึ่งมือสองเนี่ยเห็นแน่แน่ไอ้ทนายไอ้ด็อกเตอร์ไอ้อานนท์น่ะจากอะไรทนายนิด้าแหละเออโอ้โหไอ้หานี่ไอ้ชั่วนี่โคตรชั่วเลยเฮียเนี่ยอยู่อาจารย์นิด้าเนี่ยมาแทนที่คุณจะฟังเขาไอ้นั่นไอ้นั่นแม่งอะไรก็รู้บอกไม่บอกรับไม่ได้ประมาณเนี้ยตายหัวอะไรก็รู้ไม่แต่ว่าถ้าคุณเป็นดีคนดีจริงคุณจะกลัวทำไมหนึ่งหนึ่งสองถ้ามันใช้โดยเป็นความเป็นธรรมนะมันไม่น่ากลัวหรอกไม่ใช่ก็ถามต้องถามกลับว่าแต่อันนี้มันใช้ในความไม่ถูกต้องใช้ในความไม่เป็นธรรมไงต้องถามกลับว่าถ้าคุณไม่กลัวเนี่ยแล้วคุณเนี่ยแน่นยกไม่ยกเลิกกฎหมาย112อ่ะให้คุณเขาวิจารณ์ได้อ่ะกฎหมาย112มันก็มาปราบผู้เห็นต่างอยู่แล้วใช่เรื่องนี้มันมาเลยจะเถียงกันแล้วมันเป็นเรื่องของที่พิเศษแล้วอ่ะสิ่งที่พิเศษแล้วมันตอนนี้มันต้องสู้ถึงจะชนะแล้วพี่เล็กหลังฉากแล้วอ่ะคือแบบมึงไม่ต้องมาแตกมึงไม่ต้องมาอะไรชัดเจนมากคือตอนนี้แบบต้องสู้แล้วถึงจะชนะถ้าไม่สู้ก็ไม่ชนะเป็นครับมุ่งหน้าสู่เรือนจำครับจากหน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับอันนี้เซ็นทรัลเวิลด์นะฮะเพื่อนๆแล้วก็นี่มุ่งสู่ประตูน้ำครับเกสรนะครับแล้วก็นี่คือบิ๊กซีมีคนตายเนี่ยผมมันนอนกันเป็นเดือนนะพี่เนี่ยผมมันนอนกันเป็นเดือนเนี่ยดูเนี่ยผมไปตามนัดครับเรือนจำครับจะมีทีมงานเครื่องเสียงเขากำลังเดินทางอยู่เช่นกันครับเดี๋ยวเจอกันที่โน่นครับเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะขออนุญาตปรับหมุดเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายก็จะไปอยู่ที่น้ำมันเติมเครื่องปั่นค่าขนส่งค่าเหมารถแท็กซี่ค่าค่าที่6ค่าที่ด้วยค่าที่600ค่าที่เขาด้วยค่าเช่าที่ด้วยครับ600ค่าเช่าที่วันละ600ผมต้องเสียค่าปรับแหละวันละ600ไม่ต้องไม่ต้องผมจะขออนุญาตปักหมายเลขบัญชีนะครับสวัสดีเพื่อนๆครับผมก็จะไปยืนยันอยู่ที่หน้าเรือนจำเพราะว่าเพื่อนของเรายังไม่ได้ออกมาอีกหลายคนครับส่วนที่ได้ออกมาแล้วขอแสดงความยินดีด้วยแต่ส่วนที่ยังไม่ได้ออกมานะครับเขาก็ยังเจ็บป่วยเจ็บปวดเพราะฉะนั้นผมก็จะไปยืนยันปล่อยเพื่อนกูยังดังอยู่ก็วันนี้มันจะหนักสุดในรอบนะเขาบอกนะใช่เดี๋ยวก็หมดแล้วครับที่6ที่7ที่8มีกว่านี้8เดินทางโดยสวัสดิภาพขอบคุณครับกำลังรับชมสู้ๆนะคะคุณแดงที่ใจรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะครับผมขอบคุณมากครับถ้าดีจริงทำไมต้องมี112เอาถูกต้องครับคือเมื่อกี้เราคุยกันเรื่อง2ครับเพื่อนๆเอาพี่น้องก็แคมคอมเมนต์มาก็ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมนะครับ Thank you เด้อเฮ้ยเยอรมันพี่เล็กบอกว่าเล็กผู้ชมบอกว่าอย่าพูดถึงเรื่องหอยหอยมันตกถึงท้องมานานแล้วโอ้ยพูดถึงหอยแล้วเปรี้ยวปากไม่ได้กินหอยมานานมากแล้วคุณดูแล้วเองดีๆแล้วดูแลตัวเองครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณเพื่อนๆที่หวังดีนะครับก็เดี๋ยว
ฟังพี่น้องเราคุยกันไปในรถนะครับตอนนี้อยู่ในรถ5พระองค์ครับพระองค์เจ้าโชคดีร่มพลึกครับแล้วก็หม่อมราชวงศ์กุ้งดำเกลืองรถนำขบวนเต็มเลยดูดิมีรถนำขบวนด้วยแล้วก็มีเจ้าฟ้าเอกฉันท์เป็นพระองค์เป็นพระลุงพระปิตุปิตุลาของพระเจ้าเอกชัยองค์กลางวันหนูเป็นอีเย็นนะหนูแอนนี่ค่ะเป็นอีเย็นค่ะก็สนทนาเรื่องการเมืองเนี่ยมันพวกเราเนี่ยมันล้นตกผลึกครับแล้วเข้าใจบริบทนะฮะไม่ทะเลาะตำรวจเพราะมันลักษณะพวกนี้ไม่มีความหมายมันไม่ชนะมันหรอกเถียงยังไงก็ไม่ชนะมันแล้วแต่มึงพี่ไม่ความรู้สึกว่ามันคุกคามเกินก็ผมบอกว่าเอาให้พี่สบายใจเลยก็ตำรวจคนนั้นน่ะมันเป็นสมคนสงขาแน่นอนฟังธรรมเนียมผมรู้ผมทำมาถามผมว่าผมเกิดที่ไหนเพราะเกิดนครท่าสาราตำบลปลายมันไม่รู้จักเว้ยเฮ้ยมึงคนใต้จะได้ยังไงไม่รู้จักท่าสาราตำรวจทองแดงทำสำนวนผมอ๋อแต่เหอะชื่อมึงกูยังไม่อยากจำเลยเพราะฉะนั้นมันเห็นมาขู่หนูด้วยนะเห็นแล้วมันบอกว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนสุดรวบใช่ไหมเอาบัตรประชาชนมาไอ้เหี้ยมึงพูดแบบนี้มึงแขวะเดี๋ยวน้องแอนจะสวนกลับหรือว่าไม่ต้องไม่มีคุณไม่ขอไม่มีความหมายคือน้องแอนถ้าสวนกลับมันคือฉีกหน้ามันเลยอ่ะคือไม่กลัวหนูก็เลยบอกว่าก็น่าก็ดีนะอย่างน้อยๆหนูก็มีสำนึกยังมีความแปลว่าแม่งถ้าจะเล่นกันจริงนะไอ้เจอไอ้น้องลูกเกดนะแม่งไม่ไว้หน้าเลยน้องลูกเกดน่ะใช่น้องลูกเกดแสบกว่าน้องแอนอีกนะใช่โอ้โหวันนี้ลูกเกดก็นั่งอยู่ตรงนั้นในห้องทำซับเพื่อนๆครับในห้องทำสำนวนคดีวันนี้เจ้าหน้าที่ดีมากกลับมาคนชวนคุยดีมากเล่าเรื่องนักร้องอาสายามอาร์เอสอาร์เล็กเป็นคนที่ไหนอย่างไรวันนี้คนทำสำนวนผมมันทำครึ่งขังมันคนใต้ส้นตีนนี่พูดแบบนี้เลยชั่วแล้วมีกันเมียโทรมาเรื่องห้องน้ำแตกด้วยอารมณ์ใส่เมียมันอีกนะตำรวจแบบนี้เหรอถ้าผมนับถือเราจะดูไม่ยากอ่ะที่เล็กมันไม่ค่อยมีความเป็นคนสักเท่าไหร่คุณธรรมมันไม่ค่อยมันไม่รู้ตัวมันหรอก
มันคือมันรักพ่ออย่างเดียวจบต้นปีแล้วมาที่ไอ้นั่นอะไอ้ที่ไปฝนนะที่ผูกคอตายที่มีลูกคนนึงอะเขาไม่มีจะกินอะใช่ตายพวกสลิมบอกดีแต่ตายไปซะอะไรประมาณเนี้ยโอ้โหให้มึงคิดได้ยังไงเนี้ยคุณนะแล้วเขาไม่ได้เป็นเสื้อแดงนะบอกคุณคิดได้ยังไงเนี่ยประเทศไทยมันเป็นมานานแล้วครับแบ่งโดนแล้วใครโดนชั้นมันเป็นมานานใครรักพ่อใครอวยพ่อดีหมดอะเอาง่ายผมก็เป็นข้าราชการแต่ผมไม่เคยไม่แบ่งเสียประชาชนอะสถานการณ์ท่าทางจะตกยาวนะครับแต่เราก็สัญญาแล้วว่าจะไปแต่ว่าไปได้แค่ไหนอย่างไรค่อยว่ากันนะจ๊ะฮะบัดเดี๋ยวนี้เป็นเวลาบ่ายสองผมเป็นตอนนายกเป็นนายกยิ่งรักเป็นนายกพอประยุทธ์เป็นนายกผมไม่เป็นเลยผมลาออกไม่เอาหรอกเงินเดือน 9,000 ต้องมารักษาการแทนมา3ปีกว่ากินเงินภาษีประชาชนที่ไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวเข้าไปอ่านคอมเมนต์หน่อยเหนื่อยเหมือนกันนะบางทีเราออกมาต่อสู้ทุกวันแพ้มันหมดคำจะด่าแล้วนะแดงน้อยพี่อ่ะอยู่ที่นั่นนะมีแดงสัก 4-5 คนอ่ะนอกนั้นแม่งทั้งนั้นอ่ะพี่ต่อสู้กับพวกมันอ่ะในองค์การในองค์กรเดียวกันสวัสดีพี่ป้างน้ำปั่นครับจำได้เสมอครับพี่ปั้งน้ำปั่นครับห้วยขวางนายกอบตนามสกุลไรหรือเปล่าแก้วกำเนิดไม่แก้วแก้วสันเสริญไอ้นี้นิดจนตายก็ไม่ลืมนะในตอแหลเนี่ยไอ้เกิดเมื่อต่อให้มึงจะเงียบไปตอนนี้แต่ว่ามึงเป็นส่วนใช่ครับท่าศาลานักสู้ผู้ใหญ่มีทั้งเยอะนะครับอำเภอท่าศาลาเป็นอำเภอที่ดังมากบ้านเดียวกับพี่เอกชัยเอ็นเอกชัยศรีวิชัยเอ็นผมอยู่ท่าศาลาไม่รู้จักท่าศาลาเป็นเจ้าหน้าที่ทำจำนวนผมวันนี้แล้วพูดทองแดงหล่นเต็มชนอผมยังไม่ว่าเลยผมไม่ตอบโต้ด้วยผมคิดว่ามันไม่เป็นไรทำหน้าที่ใครหน้าที่มันแล้วแต่มึงแต่มึงยังมาแฝงน้องกูมาแฝงว่าผมตาไม่ดีผมต้องมีผู้ช่วยมาดูแลแต่สุทนายก็สนายแต่นี่เป็นผู้ช่วยผมมีคนหนึ่งจะบอกว่าให้เอาน้องแอนเอาบัตรไปลงชื่อเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สอบสวนร่วมแหมแควเอาไหมเอาไหมเอาไปนะแหมมึงกระจอกมากอะถ้ามึงว่าขอโทษนะครับพอดีว่าถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่สอบสวนเพิ่มนะน้องขยับถอยไปหาไปนิดนึงนะก็ได้อะไม่แต่นี่มันแควมันกระจอกตรงนี้ที่เราเข้าไปที่หนูขยับเข้าไปอะเพราะว่าหนูจะหลบให้เขาไปเอาเอกสารเขาจะได้มีทางเดินไงจะเป็นว่าถอยออกไปห่างๆได้ไหมจะมาทำคือใช้แขะใช้ครูอะเรารู้แม่งกูสู้มาขนาดนี้แล้วมึงพูดภาษากระจอกกระจอกไม่ใช่ภาษาดอกไม้เมื่อไหร่หรอกเข้าใจไงขอบคุณพี่ดำเกิงนะครับถ้าอยู่กทม.ก็จะมาร่วมขอบคุณมากมากครับแต่ส่วนใหญ่ตำรวจในนั้นอะดีเอ็นเอียงมาทางเราเขาก็ให้กำลังใจรอซื้อน้ำซื้อขนมวันที่7นะตำรวจส่วนใหญ่ดีหมดนะครับมันมีบางตัวสารวัตรสมุนนี่แดงแป๊บเลยร้องสารวัตรจะมีบางตัวมันกระสู้สารวัตรไม่ได้สารวัตรมันก็เหลืองจีดเหมือนกันแล้วไอ้สลิปจ๋านี่แหละที่มันจะได้ดิบได้ดีใช่เพราะว่าน้ำดีมันแพ้น้ำเน่าใช่น้ำเน่ามันเยอะกว่าเพื่อนๆครับเราก็ลำพึงลำพันไปตามภาษาคนเดินทางนะครับระหว่างนี้ก็หน้าไปหน้าเดือนทำครับฝนจะตกฟ้าจะร้องเดี๋ยวเราจะมาครับแล้วมาแล้วจะได้เล่นหรือเปล่านั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งมาแล้วจะได้แสดงออกถึงสัญลักษณ์การปล่อยเพื่อนเราหรือเปล่าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับแต่เราสัญญาว่าจะมาก็คือมาครับแต่มันมืดมากเลยนะก็เดี๋ยวถ้าไปถึงแล้วยังไงก็นั่งรออยู่แถวๆป้ายรถเมล์ก็ได้ครับหรือว่าแถวนั้นแหละครับเพราะว่าผู้ช่วยผมก็ขับรถมาอีกคันนึงครับอุปกรณ์เต็มรถเต็มพื้นที่ครับผมมีแค่ลำโพงตัวเดียวกีตาร์ตัวเดียววันนี้ก็เดินร้องเพลงมาแล้วครับทำได้เดินร้องเพลงนี้มันหอบกว่าธรรมดา3เท่าครับ ผ
ผมก็เพิ่งรู้ว่าเดินร้องเพลงนี้ยากเหมือนกันไร่กระบี่โคตรเหนื่อยเลยครับแล้วแดดร้อนเหงื่อไหลโอ้ยสุดยอดนี่แหละต้องสู้ถึงจะชนะไว้ที่3กันนะตรงนั้นโอ้โหแดดเตี้ยทั้งเมื่อก่อน 5:00 นโอ้โหแดดจนพี่บรมีก็ไม่ไหวอ่ะแกต้องเอาเนี่ยเอาควอเตอร์บังหน้าโอ้โหมันใจมากเลยต้องเปลี่ยนเวลาเป็น 5:00 นใจสู้นะใช่ไอ้พี่ตอนนี้ถ้าเปลี่ยนเอาทำให้มันตรงกันก็คือทนายอานนท์กับพระสุภงไม่หุบหงจะมืดไปไงใช่ใช่แต่เขาจะมีเหตุผลที่ไม่เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรเอาที่เราแบบที่เราสะดวกเอาที่เราเหมาะสมที่สุดเจ้าหน้าที่บางคนครับไม่รู้ข่าวสารบ้านเมืองเลยบางคนก็คำว่าดีเดมยังอ่านไม่ออกอ่ะยังไม่รู้จักดีเดมดีเดมดีอะไรนะไม่ใช่ออกเสียงผิดด้วยดีอะไรวะไม่ใช่ดีเดมดีเรสดีเรสคือผมเข้าใจว่าคนในโลกนี้มันคลักเคล้าคลักกลุ้มมันไปทางนั้นแหละครับแต่ว่าหน้าที่เจ้าพนักงานอ่ะต้องทำหน้าที่ให้มันสมาร์ทสมูทผมไปเนี่ยไปแบบปัญญาชนแล้วก็เขาเรียกวินยูชนนะครับเจอพี่เล็กว่าไปทีนึงเอาแมวแมวเนี่ยเราวินยูชนเราคุยกันด้วยภาษาวินยูชนนั้นแต่ถ้าอย่ามาพานชนนะถ้าพานชนก็จะชนใส่นะใช่ไหมเงี้ยมากูเฮียไปนะแต่คนน่ารักนะยกเว้นไอ้นี่คนเดียวใช่คนที่อ่านสำนวนเสียงดังก็น่ารักนะก็ยังหยอกยังหัวยังเล่นใช่เขายังเปิดเพลงอีเล็กให้ฟังเขาอยากรู้ว่าเราโกหกหรือเปล่าเป็นอเล็กอาสยามจริงหรือเปล่านี่นักร้อง RS ออก RS 3อัลบั้มเข้าไปค้นดูว่าเราพูดจริงหรือเปล่าแม่งเอ้ยจริงว่ะนักร้อง RS นี่ว่ามีตรา RS ประทับหน้าปกเลยไม่ใช่อาสยามนะ RS คือเป็นตราโลโก้ RS เลยเฮียฮอนี่นักร้องข้าใหญ่นะเนี่ยผมจะพูดตลกนะครับเดี๋ยวว่าบางทีผมไม่สนุกผมไม่ตลกอ่ะเป็นคนไม่ตลกโอ้โหสงสัยจะแล้ววันนี้ตัวเล็กตัวเดียวหรอมั้งอย่างเงี้ยแต่ว่าได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะเราไม่ฝืนนะครับเพื่อนใช่เดี๋ยวกำลังดูว่าเราไปโฟกัสตรงตอนยืนหยุดขังแล้วก็เปิดเพลงเพื่อสรรเสริญประชาชนแต่ก็ตอนนี้ถ้านายช่วยมานะเราทำลังคากันก่อนก็ได้แต่ก็ไม่หนักนะตอนนี้ไม่หนักทำเพิงพักกันก็ได้แล้วก็นั่งแล้วก็เต็นท์ผมก็มีถึงร่มก็มีเพื่อนๆครับการที่จะฝ่าฟันอุปสรรคแต่ละอย่างได้นะผมเจอข้อครหาเรื่องทำมาหน้าเดือดจำทำไมมาแล้วมันไม่ปล่อยหรอกเยอะแยะครับแต่ผมไม่สนใจผมคิดว่าชีวิตเรามีคุณค่าตอนที่ได้สู้นะสู้ด้วยความหวังครับวันนี้ผมร้องเพลงดาว3ดวงครับแสงดาวแห่งศรัทธานะแล้วก็แสงดาวแห่งความหวังแล้วก็แสงดาวแห่งความฝันคือเจ้าผีเสื้อฝากรักเจ้าผีเสื้อครับแสงดาวแห่งความหวังก็คือเพลงฝากดาวจากคุณณัฐวุฒิเป็นคนเขียนเนื้อครับร้องเพลงดาว3ดวงหน้าตึกช้างนี่มันมีที่ไหนครับมีใครทำมั่งยังไม่มีใครทำผมครับอเล็กโชคร่มลึกทำคนแรกครับร้องเพลงดาว3ดวงหน้าตึกช้างครับเวลา10โมงเช้าครับเราไปถึงหน้าสน10โมง2นาทีคิดดูความเวิร์กมากคือเวลาเป๊ะมากเป๊ะเวอร์เลยอ่ะนะครับสวัสดีเพื่อนๆ26ท่านนะครับกำลังมุ่งมั่นครับกำลังมุ่งมั่นแล้วก็มุ่งหน้าสู่เรือนจำครับโอ้ยในรอบ5ปีหนูจะตื่นเนี่ยตื่นเช้าที่สุดในรอบ5ปีโอ้ตื่นเช้าหน่อยดิพี่6โมงพี่ตื่นแล้วแอนขอโทษที่ทำดีกว่าที่5บาทขอโทษที่ทำหนูจะตื่นทำไมน้องแอนต้องลำบากตัวมากเลยวันนี้ไม่ใช่หนูอยากมาแหละแต่มันไม่เคยไงร่างกายมันไม่เคยชินใช่แม่แบบก็หูจะหอมอุตส่าห์ตั้งนาฬิกาปลุกไว้นะไม่ทันแน่ๆวันนี้ไม่ทันเดิน
ร้องเพลงมาระหว่างทางคนก็มองว่าทำอะไรกันแห่กันหมากเหรอร้องเพลงดาวสามดวงครับเราไปยืนเราไปรายงานตัวอย่างเปิดป่าเราไปยืน12 นาทีร้องเพลงหน้าสอนอก็คงคิดว่าเรามาถ่ายมิวสิกวิดีโอก็เป็นไปได้เขาคิดว่าคนที่มาถ่ายมิวสิกแน่ๆถ่ายมิวสิกเพราะว่าคนที่ไม่ได้เล่นการเมืองไม่เคยสัมผัสนะเขาจะไม่รู้ว่าพวกเราคือพวกอะไรนะก็ใหญ่เวลาผมไปเจอหน้าศาลเนี่ยผมจะดูศาลนี่แล้วก็บอกว่าผมดูแบบแน่นแบบใบ้ๆอะไรเงี้ยให้เขารู้คือไอ้คือถ้าเกิดคนรู้การเมืองเขาก็จะรู้ว่าคืออะไรถ้าไม่รู้เขาก็ไปค้นอ่ะว่าไอ้มันชูศาลว่าอะไรอ่ะใช่ไหมวันนี้ถ้าตกมากอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะครับแต่ว่าผมตั้งใจไว้ว่าเราทำได้ทำมากได้ทำน้อยแต่ขอให้ได้ทำครับแล้วก็สามารถแสดงออกอย่างสุภาพชนนะครับอย่างเป็นความตั้งใจวันนี้ก็ถือว่าทำงานเยอะแล้วนะเช้า3งานแล้วครับไล่มาจากบ้านมาถึงหน้าสน.นี่ก็ไล่ต่อนี่ยกที่3ที่4แล้วแม่งกั้นหมดเลยเดี๋ยวผมจะเอาไปตกยังตกไหมออกเอาออกเลยแล้วรถที่อลิสมาผมก็เอารถผมไปแค่นั้นจบ
บรรยากาศหน้าเรือนจำครับฝนฟ้าไม่ใช่ปัญหาครับเพื่อนๆครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามอยู่20กว่าท่านนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ดำเกินครับทีมงานเรากำลังมาครับนี่ฮะเมื่อวานเราอยู่ตัวนี้ไม่เรากลับไปเราขาดเชือกใช่ไหมเชือกกำลังมาเอาก็กินเลยพี่แล้วก็ต่อกันไปเนาะสร้างเพิ่มพักชั่วคราวก่อนเฮ้ยจะถึงแล้วเป็นอะไรดีสุดยอดนะครับเนี่ยสร้างเพิ่งพักชั่วคราวก่อนนะเพื่อนๆนี่ยังไม่เปียกเลยตอนนี้เจ้าหน้าที่เครื่องเสียงกำลังขับรถมาครับต่อสู้ด้วยความเบิกบานครับใช่ใช่ภูผาเสรีคิดถึงเหลือเกินคิดถึงภูผาเสรีสเรนเหลือเกิน
อยู่ตรงนู้นเล่นดีหรือเปล่าครับขอตรงตู้กันนะดูด้วยมือเพื่อนครับลมคงจะพัดผ่านไปแล้วครับลมสงบแล้วครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับเพื่อนๆครับครับมารถบิ๊กเจฟครับครับเป็นฤดูฝนนะครับก็เป็นอย่างธรรมดาเนาะขอบคุณเพื่อนๆครับคิดถึงภูผาสะเร็นเหลือเกินอยู่แถวไหนอยู่แถวๆหน้าเรือนจำคลองเปรมครับเฮ้ยมีที่หลบฝนแล้วขอบคุณมากครับช่วยแชร์เข้ากลุ่มขอบคุณครับอยู่หน้าเรือนจำคลองเปรมครับฝนจะตกฟ้าจะร้องเราจะมาเนี่ยมันก็ยังไม่เปลี่ยนให้รถเปิดได้ต้องอยู่ข้าวได้ครับเปิดเลยครับไม่ได้ร้องเปิดเลยเอาน้ำลงไปเลยก็ได้ครับใช่ครับฝนตกเย็นสบายครับเลยผมเรียบร้อยแล้วเก่งมากที่ได้งานดินรำร้องกระมวลผู้คนทั้งคนกำลังเฝ้าดูแท็กซี่สีเหลืองครับสีส้มครับเยอะแค่เลยเนี่ยจริงๆโอ้โหนี่ครับไม่น่าเชื่อเลยครับหน้าฝนมีเครื่องแช่ครับอันนี้3 4ปีแล้วครับปีที่4แล้วครับท่อน้ำเลี้ยงครับท่อน้ำเลี้ยงของจริงครับใช่
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปไปน้ำมันเก็บน้ำได้น้ำเอาน้ำเอาไปข้างนอกได้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนั่งเข้าดูแท็กซี่สีส้มครับมาหรือยังไม่รู้มาถึงแล้วล่ะเดี๋ยวมาผมก็จะจับรถให้เขาเขาถอยจับน้องตี้เป็นไงบ้างใครรู้บ้างคดีน้องตี้โอ้เป็นแบบนี้มีเพื่อนถามว่าน้องตี้เป็นอย่างไรบ้างศาลธนบุรีเป็นยังไงบ้างวันนี้เจอหลายที่เลยนะบ้านก็เจอที่ก็เจอไปสน.ปทุมวันก็มีไปศาลแขวงปทุมวันก็มีพยานหาคดีให้กูจริงเป็นไงบ้างเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเรื่องน้องตี้จะแจ้งให้ทราบนะครับถูกต้องครับกระเทยแม่ลูกอ่อนถ่ายทอดอยู่เหรอครับมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างครับขอรับขอรับสวัสดีครับผมพยายามอ่านคอมเมนต์นะครับเพราะว่าอยากจะให้เพื่อนๆได้รู้ว่าผมก็อ่านคอมเมนต์นะครับแต่ว่าอาจจะไม่อ่านคอมเมนต์ไม่เก่งครับเด็ก
ขา3โมงครึ่งเรียกให้ไม่ตรงเวลาเรามาก่อนเวลาเองบอกอันนี้แล้วไงว่าแป๊บเดียวว่า3โมงไม่เป็นไรเรามาก่อนดีแล้วแหละมาสแตนบายก็สร้างหลังคาไว้ดีก็ดีแล้วนี่แล้วก็ของลมมันก็จะได้ดีเนี่ยมันเรียบไปเดี๋ยวรอเครื่องมาก่อนเขาพูดอีกเขาพูดถึงแค่ที่อยู่ในนี้ก็คือคนก็คงแต่วันนี้ก็คงที่นู้นเลยลำบากเลยเราโฟกัสเรื่องที่ผ่านเข้าไปนั่นแหละมันต้องลำบากแล้วจะหายแล้วแหละไม่ต้องจบแล้วเป็นใจเป็นใจนะเริ่มเกิดแล้วเลยครับสวัสดีครับพี่อุดดีเอาดอพี่อุดดีครับหญิงอ้อไปอยู่ไหนแล้วคิดถึงหญิงอ้อเหลือเกินหญิงอ้อหายไปเลยครัว2 ม.8 เหรอครับว2ว8ว2แชร์เข้ากลุ่มคปปส.และวงแตกนะครับพี่อุ๊ดทราบไหมครับว่าน้องอ้อหายไปไหนติดต่อไม่ได้หลายเดือนแล้วครับคิดถึงหญิงอ้อเหลือเกินThank you.
วอ8ไม่สบายวอ7เหรอวอ8ไม่สบายวอ7ไอ้หย่อยตายอ๋อไอ้หย่อยรับทราบครับขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามครับผมคุณบัวขาวครับมีเวลาได้อ่านคอมเมนต์เยอะเพราะว่าว่างครับรอรถทุกรถบรรทุกเครื่องดนตรีครับวอ7ไม่สบายวอ8หย่อยตายครับพี่อูดีขอข้าวมันไก่ใส่เป็ดขอเผ็ดไม่ใส่พริกใจมากเลยเรื่องนี้ไม่รู้จะตอบอย่างไรครับคนมาน้อยมามากอ่ะมันไม่ใช่ตัววัดหรอกครับคือคนก็กลัวโควิดแล้วก็การนัดที่แบบไม่ได้จริงจังครับผมมาเนี่ยไม่ได้เล่นปริมาณครับผมเน้นคุณภาพของม็อบนะครับเพื่อน
ถามมาอย่างนี้รู้สึกน่ารักครับแล้วก็คือม็อบมีคุณภาพจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนคนมากคนน้อยนะเป็นเรื่องรองครับโอเคนะครับถ้าคุยเรื่องจำนวนนะครับผมไม่เคยตั้งเป้าหมายว่าต้องเท่าไหร่ฮะแต่ให้ดูว่าคนที่เป็นมีทัศนคติอยากเปลี่ยนแปลงประเทศจะมีเท่าไหร่มากกว่าครับโอเคนะครับผมคือในรายละเอียดมันมีเยอะครับผมไม่อยากจะพูดรายละเอียดว่าการมาสร้างเรื่องมาสร้างปัญหาในม็อบอ่ะมันเป็นเรื่องของเทคนิคเป็นเรื่องของหลายๆอย่างนะครับเรื่องนี้ก็ค่อยว่ากันนะครับแต่ผมไม่ใช่เป็นแกนนำครับผมเป็นคนแค่คนมีเป้าหมายชีวิตเท่านั้นเองครับมันมาไล่ไปแล้วมันมาไล่พี่เจี๊ยบไล่รถไม่เก่งหรอกครับใช่รับประทานอาหารไหมคะอยู่ไหมเรียบร้อยแล้วครับพี่เขาดึงเงินไหมไม่เหรอเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอตำรวจมาไล่แล้วตอนมาฝนตกมันมีบนพักเลยอ่ะที่เรามาสร้างกับข้างเดินของเชียงรายมาไล่ตำรวจมาไล่เราหรือมาไล่เราไล่รถติดไล่รถติดคนเราถ้าคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะครับมันก็สมาร์ทเท่านั้นแหละครับแต่ถ้าว่าตะแบงเข้าใส่กันแล้วมันก็คุยกันไม่ได้เท่านั้นเองเพื่อนก็ถามว่าทำไมมาม็อบคนน้อยผมก็บอกว่าจะน้อยจะมากอ่ะไม่สำคัญหรอกครับมันอยู่ที่เป้าหมายเป้าหมายเราต้องการสิ่งใดการนำรวมหมู่ไอ้ทฤษฎีการทำม็อบผมไม่เรียนครับผมใช้ประสบการณ์ตรงครับทุกวันนี้เขาไม่เรียกว่าม็อบหรอกครับเขาเรียกว่าการหล่อล้อมอุดมการณ์มากกว่าครับเพื่อนๆหล่อล้อมสั่งสมแล้วก็เอาข้อมูลข่าวสารบอกต่อๆกันไปมากกว่านะครับโอเคโอเครับทราบรับทราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับมาแล้ว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 ใช่เปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ตั้งกล้องดูนี่ครับอ
Thank you.
ินต่อไปอะค่ะทุกวันแล้วก็คือก็ไม่หยุดนะคะวันนี้ถ้าใครมาได้ก็มามีร่มมีอะไรก็เตรียมมาด้วยค่ะYeah.
จ้าจะมาครับเดี๋ยวนะฮะถุงมากรมไปก่อนครับอย่าเผาแสงดาวอย่าเผาแสงจันทร์อย่าดื้อรั้นปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือฟังความจริงทำได้จริงอย่ายืดยื้อให้ต่ออีกเพื่อนเราความเป็นจริงของตามเวลาเร็วเดินทางให้ความดาวขาวหรือดำหรือว่าสีเอาให้ปล่อยเพื่อนเราพิสูจน์กัน
สักคราใครกันแน่ทวงความเดินขัดและก้อนแบ่งดินแบ่งฟ้าตั้งแต่ปี2475ถึงวันนี้อาจจะเร็วแต่คงเสียใจฝากบอกไปเพื่อใครได้ยินไม่ต้องรอให้ลมเหนือฟ้าเปลี่ยนสีวันเก่าอย่างที่เธอเดินไปตอนได้ไหมใครคือคนดีอย่าอีกเลยปล่อยน้ำท่วมเมืองเช่นผ่านมา
เสมือนเสียงปีศาจเนื้อเพลงบอกนักแผ่นดินได้ยินคล้ายเสียงธรรมมามีปืนมีอำนาจยังดังเหมือนบทเพลงแห่งความเกลียดชังก้องดังอีกนานแสนนานจากตัวรักกับทหารที่แสนเลวรับไหนเป็นรับสุดท้ายให้ความร้ายผ่านไปเร็วๆไล่ตีสักแสนเลวไม่พบไปความหวังอันสูงสุดนั้นเป็นความหวังของใครเสียงเพลงบทกีใจประชาชน80กว่าปียังนับสูงเพิ่มพูนเพชรการอินทร์สามยังคงโลดโผนยังสำราญสะใจกันได้กี่วันพวกฉันจะไม่ยินยอมพวกเราจะไม่นอนนอนเด็ดขาดเสียงเพลงของคนอีสานอำนาจมันเป็นสันดานพวกเราไม่ต้องการนายกคนกลางสัจจะของหมู่โจรเกลียดจะเกลียดพวกคนใส่ชุดกลางเลือกแบบทหารตำตาบรรยายบรรทุกเส้นทางบทเพลงที่ไม่อยากฟังยังฟังใจเกลียดรัฐกับประหารบทเพลงยังล่องลอยคือเรื่องราวร้องรอยไม่อยากฟังเปลี่ยงเปลี่ยงดังเสียงฟ้าฟาดทหารประกาศเสียงดังหลายสิบล้านคนที่ยังต่อต้านมันบทเพลงแห่งความเกลียดชังก้องดังอีกนานแสนนานร่วมมือต้านรัฐประหารด้วยกันให้เสียงเพลงนี้เป็นความหวังให้รถทั้งกลับไปเร็วกันพวกเราจะต่อต้านมันสุดหัวใจประชาธิปไตยเพราะว่าเมืองไทยอยู่ในมือนาย